ผมหยุดพักร้อนไม่กี่วันและเดินทางไปอีกฟากนึงของประเทศซึ่งก็คือนิวยอร์กบิ๊กแอปเปิลไงล่ะมันเป็นเมืองที่มีผู้คนมากกว่า8ล้านคนอาศัยอยู่มันเป็นทั้งบ้านของบรอดเวย์อาคาร Empire State เซ็นทรัลพาร์คและเทพีเสรีภาพตอนนี้เทพีเสรีภาพก็เดินทางมาถึงสหรัฐอเมริกาจากฝรั่งเศสในปี1885โดยเป็นทองแดงกว่า300ชิ้นมันมาพร้อมกับคำแนะนำว่าต้องมีการประกอบบางส่วนไม่รวมแบตเตอรี่มันคือของขวัญจากชาวฝรั่งเศสที่มอบให้กับชาวอเมริกันแต่ผู้รับก็จะต้องเตรียมแท่นวางให้กับรูปปั้นเองแทนที่จะเป็นนิวยอร์กรูปปั้นอาจจะถูกนำไปวางที่บัลติมอร์ฟิลาเดลเฟียบอสตันหรือแม้แต่ซานฟรานซิสโกเพราะเมืองเหล่านี้ยินดีที่จะจ่ายเงินสำหรับการก่อสร้างหากพวกเขาได้รูปปั้นมาแต่ชาวนิวยอร์กก็ต้องการเช่นกันพวกเขาเริ่มแคมเปญระดมทุนและจัดการเพื่อให้ได้เงินทั้งหมดที่จำเป็นดังนั้นรูปปั้นจึงเรียกอย่างเป็นทางการว่าบ้านของนิวยอร์กในปี1886ซึ่งยังมีผู้อาศัยอยู่โทษทีนะฟิลลี่แต่ผมชอบชีสแตกของคุณนะและอย่างไรก็ตามเทพีเสรีภาพเป็นจุดแวะแรกของผมและผมก็ตื่นเต้นมากแต่ผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปวันแรกผมมาถึงนิวยอร์กซิตี้แล้วและสิ่งแรกก็คือผมนั่งเรือข้ามฟากไปยังเกาะลิเบอร์ตี้ผมมองเห็นรูปปั้นแล้วตั้งแต่อยู่ไกลออกไปตรงกลางท่าเรือเมื่อเรือข้ามฟากใกล้รูปปั้นทุกคนก็เริ่มถ่ายรูปกับมันผมเองก็ทำแบบนั้นเช่นกันผมขอให้ใครสักคนถ่ายรูปให้ผมโดยหันหน้าออกจากรูปปั้นผมมองไปที่กล้องแล้วยิ้มแต่ผู้ชายคนนั้นดูตกใจผมถามเขาว่ามีอะไรผิดปกติหรอแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาเขาแค่ชี้ไปที่เทพีเสรีภาพก็นะอย่างน้อยก็เป็นที่ที่เคยเป็นเทพีเสรีภาพน่ะที่พูดแบบนั้นก็เพราะว่ารูปปั้นเพิ่งหายไปน่ะสิเขาบอกว่ามันเคยอยู่ที่นั่นแต่วินาทีถัดมามันก็หายไปคนอื่นๆก็เห็นแบบนั้นแล้วเริ่มถามกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่มีใครรู้ถึงกระนั้นเราก็ไปที่ท่าเรือแล้วออกจากเรือข้ามฟากมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเป็นการแกล้งกันแต่เห็นได้ชัดว่ามันไม่ใช่รูปปั้นเทพีเสรีภาพหายไปจริงๆและแท่นของมันก็ว่างเปล่าโดยสิ้นเชิงแน่นอนว่ามีบางคนที่ปีนขึ้นไปบนนั้นโดยแซงทำว่าตัวเองเป็นเทพีเสรีภาพและถ่ายรูปตัวเองเจ๋งใช่ไหมล่ะในไม่ช้าเจ้าหน้าที่ก็มาถึงและไม่อนุญาตให้ใครออกจากเกาะพวกเขาบอกว่าต้องการทำการสืบสวนและจับขโมยเนื่องจากขโมยน่าจะยังอยู่บนเกาะแห่งนั้นประหนึ่งมันเป็นไปได้ว่าสามารถขโมยเทพีเสรีภาพได้ง่ายๆงั้นแหละพวกเขาสอบปากคำทุกคนบนเกาะเราใช้เวลาอยู่กันที่นั่นทั้งวันและสุดท้ายพวกเขาก็ปล่อยเราไปทำไมกันล่ะมีใครจะสามารถซ่อนเทพีเสรีภาพในกระเป๋าได้บ้างมันใช่ที่ไหนกันวันที่2ช่างเป็นคดีที่วุ่นวายจริงๆผมตัดสินใจที่จะอยู่นิวยอร์กสักพักเพื่อดูว่าสถานการณ์จะคืบหน้าไปอย่างไรแน่นอนว่าในตอนเช้ามีข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์นิตยสารและรายการทอล์คโชว์ทางทีวีป้ายไทม์สแควร์ทั้งหมดแสดงภาพถ่ายของรูปปั้นพร้อมพาดหัวข่าวว่าคุณเห็นฉันไหมเทพีเสรีภาพหายไปแล้วหรือแม้แต่พาดหัวข่าวที่น่าเร้าใจอย่างเช่นการโจรกรรมแห่งศตวรรษเทพีเสรีภาพถูกขโมยก็นะผู้คนที่อยู่ในบิ๊กแอปเปิลทั้งหมดกำลังโศกเศร้ากับการสูญเสียมีผู้คนจำนวนมากที่คลั่งไคล้ในรูปปั้นได้เพ้นตัวเองเป็นสีฟ้าเขียวเช่นเดียวกับสนิมเขียวบนรูปปั้นสวมชุดและมงกุฎโฟมของที่ระลึกจากเทพีเสรีภาพอย่างไรก็ตามของที่ระลึกในร้านขายของที่ระลึกท้องถิ่นทั้งหมดก็หมดลงเช่นเดียวกับรูปปั้นเทพีเสรีภาพพลาสติกจิ๋วผมพยายามหลีกเลี่ยง Instagram และเครือข่ายโซเชียลอื่นๆคนดังทุกคนและผู้ใช้ทุกคนโพสต์รูปภาพรูปปั้นพร้อมอีโมจิร้องไห้และหัวใจสลายอินเทอร์เน็ตกลายเป็นพื้นที่ระลึกความทรงจำไปแล้วในตอนเย็นอาคาร Empire State จะส่องแสงสีเขียวอมฟ้าเพื่อเป็นเกียรติแก่รูปปั้นที่หายไปวันที่5ตอนนี้เมืองนิวยอร์กแออัดมากขึ้นดูเหมือนว่าคนอเมริกาทั้งหมดมาที่เมืองนี้เพื่อดูให้แน่ใจว่ารูปปั้นนั้นหายไปแล้วจริงๆและไม่ใช่เรื่องหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตซึ่งจริงๆเราก็อยากจะให้เป็นแบบนั้นแหละตอนนี้ตรงบริเวณแมนฮัตตันตรงจุดที่เรือข้ามฟากเคยไปยังเกาะลิเบอร์ตี้มีคนหนาแน่นมากมีแฟนตัวยงหลายคนเพ้นสีฟ้าเขียวซึ่งมันก็ทำให้ผมตกใจเล็กน้อยพวกเขาอยู่ที่นั่นตลอดทั้งวันโดยหวังว่ารูปปั้นจะกลับมาไม่มีใครได้รับอนุญาตให้ไปที่เกาะลิเบอร์ตี้นักสืบที่ดีที่สุดของโลกมาที่นั่นเพื่อสืบสวนคดีนี้โดยพยายามหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันที่10ฝรั่งเศสประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะสร้างเทพีเสรีภาพแห่งใหม่ให้กับนิวยอร์กซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับพวกเขาแต่ผู้คนยังคงร้องไห้และพูดว่าไม่มีเทพีเสรีภาพไหนสามารถแทนที่อันเดิมได้เพราะมันเป็นที่รักอย่างยิ่ง
ย้อนกลับไปในปี1885คุณจำได้ไหมว่ามีเมืองอื่นๆอย่างบอสตันและฟิลาเดลเฟียที่ต้องการรูปปั้นนี้ตอนนี้พวกเขากำลังตำหนินิวยอร์กที่สูญเสียรูปปั้นสูง46เมตรซึ่งมีน้ำหนัก 24,082 กิโลกรัมโดยอ้างว่านี่จะไม่เกิดขึ้นแน่ๆหากรูปปั้นนี้ตั้งอยู่ในบอสตันหรือฟิลลี่ตั้งแต่แรกซึ่งฟังดูไร้สาระสิ้นดีเลยล่ะนอกจากนี้คุณทราบหรือไม่ว่ามีเทพีเสรีภาพอีกมากมายในโลกนี้มันมีเวอร์ชันที่เล็กกว่าซึ่งพลเมืองสหรัฐมอบมันให้กับฝรั่งเศส 2-3 ปีหลังจากที่ต้นฉบับถูกติดตั้งในนิวยอร์กอนุสาวรีย์เล็กๆแห่งนี้สูงเพียง11เมตรตั้งตระหง่านอยู่กลางสะพานกรีเนลในปารีสก็นะจนกระทั่ง 2-3 วันที่ผ่านมาเพื่อเป็นการปลอบประโลมชาวอเมริกันฝรั่งเศสได้ขนส่งรูปปั้นเวอร์ชันที่เล็กกว่าจากปารีสไปที่นิวยอร์กแล้วพวกเขาก็วางไว้บนแท่นแทนที่อันเก่าที่หายไปก็นะเนื่องจากรูปปั้นอันนี้มีขนาดที่เล็กกว่าเดิมถึง10เท่ามันจึงดูตลกไปหน่อยแต่ผมก็เดาว่าชาวนิวยอร์กคงจะมองนิวยอร์กว่าไม่เป็นนิวยอร์กแน่ๆถ้าหากไม่มีรูปปั้นแม้จะเป็นของจำลองก็ตามนอกจากนี้ยังมีไฟฉายของเทพีเสรีภาพขนาดเท่าคนจริงตั้งตระหง่านอยู่ในปารีสซึ่งนั่นก็ถูกส่งไปที่นิวยอร์กและตั้งอยู่บนเกาะลิเบอร์ตี้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเช่นกันในขณะเดียวกันผู้คนในลาสเวกัสที่นิวยอร์กนิวยอร์กคาสิโนและโรงแรมก็ต่างเงียบกันมากด้วยเหตุผลบางอย่างโดยไม่ถูกมองเห็นความสำคัญจากกระแสการหายไปของรูปปั้นวันที่20โลกเริ่มแคมเปญระดมทุนครั้งใหญ่เพื่อหาเงินบริจาคให้กับเทพีเสรีภาพแห่งใหม่แล้วมันก็จบลงโดยใช้เวลาเพียง2ชั่วโมง47นาทีในการระดมทุนที่ต้องการทั้งหมด100ล้านดอลลาร์ซึ่งผู้คนเกือบ 2,000 ล้านคนจากเกือบทุกประเทศทั่วโลกบริจาค กันมาการก่อสร้างจะเริ่มขึ้นในอีก2สัปดาห์ในปารีสประเทศฝรั่งเศสเช่นเดียวกับในสมัยก่อนจากนั้นจะถูกส่งไปยังสหรัฐอเมริกาอีกครั้งน่าทึ่งจริงๆบอสตันยังคงพยายามยืนยันว่าเราไม่ควรวางใจนิวยอร์กให้วางรูปปั้นอีกต่อไปแต่ผมไม่คิดว่าพวกเขาจะสามารถโน้มน้าวทั้งโลกได้เพราะรูปปั้นจำลองเล็กๆบนแท่นนี้มันดูตลกเส้นดีผมก็ไม่คุ้นชินกับมันเลยนอกจากนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนักท่องเที่ยวได้รับอนุญาตให้เดินทางไปยังเกาะลิเบอร์ตี้อีกครั้งไปยังเกาะลิเบอร์ตี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดเหตุดูเหมือนว่าตอนนี้ชาวนิวยอร์กทุกคนอยากไปเที่ยวเกาะนี้ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงต้องจัดคิวแบบดิจิตอลตั๋วทั้งหมดสำหรับ2เดือนข้างหน้าถูกจองไว้หมดแล้วและเกิดขึ้นในเวลาเพียงไม่ถึง10นาทีก็นะเนื่องจากมีชาวนิวยอร์ก8ล้านคนและนักท่องเที่ยวมากกว่า250ล้านคนซึ่งนิวยอร์กนั้นต้อนรับทุกปีผมก็เลยคิดว่าผมก็คงได้ไปเที่ยวเกาะนี้ราวๆทศวรรษหน้าละมั้งวันที่31มีข่าวน่าทึ่งไม่อยากเชื่อเลยเทพีเสรีภาพซึ่งผมหมายถึงอันเดิมมันกลับมาแล้วพวกเขาบอกว่ามันปรากฏขึ้นกลางดึกตอนนี้รูปปั้นแบบจำลองขนาดเล็กกว่าตั้งอยู่ถัดจากแท่นและเทพีเสรีภาพเดิมก็ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องผมอยากเห็นมันดังนั้นจึงรีบไปที่ท่าเรือเช่นเดียวกับทุกคนในนิวยอร์กมันกลับมาแล้วยังไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแม้แต่นักมายากลที่ยิ่งใหญ่ของโลกก็ยังไม่สามารถไขปริศนาได้เดวิดคอปเปอร์ฟิลด์ก็ให้คำตอบไม่ได้เช่นกันแต่ถ้าคุณถามผมว่ารูปปั้นมันคงหนีไปเองแหละบางทีมันอาจจะต้องการวันหยุดก็ได้ผมนึกภาพมันนอนชิลอยู่บนชายหาดในอเมริกากลางไปว่ามันไม่ได้หรอกนะการยืนอยู่บนแท่นนั้นมากว่า100ปีโดยไม่มีวันหยุดแม้แต่วันเดียวแล้วต้องอดทนกับคนที่มาถ่ายรูปตลอดเวลาไม่ใช่งานง่ายๆเลยล่ะผมดีใจนะที่มันได้พักร้อนบ้างบางทีเราอาจจะไม่สูญเสียมันไปอีก15ทศวรรษก็ได้เฮ้ย เราทุกคนก็กังวลกันทั้งนั้นแต่มันก็ยืนอยู่ที่นั่นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำใจให้สบายหน้าทุกคนถ้าคุณเคยบินอยู่เหนือทะเลทรายทางตอนใต้ของเปรูคุณจะสังเกตเห็นเส้นสีขาวตัดกับพื้นหลังสีแดงสนิมมองเข้าไปใกล้ๆแล้วคุณจะเห็นรูปร่างที่ชัดเจนเช่นเส้นตรงสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเส้นหมุนวนดูเหมือนพวกมันจะเป็นส่วนหนึ่งของภาพวาดขนาดใหญ่คุณสังเกตเห็นภาพลิงปลาวาฬแร้งนกฮัมมิงเบิร์ดและอื่นๆอีกมากมายเส้นนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อกว่า 2,000 ปีที่แล้วโดยผู้คนในวัฒนธรรมนัสกาเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งและลมแรงในทะเลทรายทำให้เส้นนัสกาส่วนใหญ่ยังมองเห็นได้ในปัจจุบันในการสร้างเส้นเหล่านี้ชาวนัสกาได้เอาก้อนกรวดชั้นบนสุดออกและเผยให้เห็นดินที่อยู่ด้านล่างสีของดินเปลี่ยนจากสีน้ำตาลแดงเป็นสีเหลืองอมเทาดังนั้นเส้นจึงดูไม่เหมือนเดิมดูเหมือนว่าคนที่ทำจะเริ่มจากขนาดเล็กๆและเพิ่มสัดส่วนเพื่อสร้างเป็นภาพขนาดใหญ่เต็มรูปแบบนักวิทยาศาสตร์พยายามถอดรหัสความหมายของเส้นนัสกานับตั้งแต่มีการค้นพบครั้งแรกในปี1920แต่จริงๆแล้วการพูดถึงเส้นเหล่านี้ครั้งแรกเกิดขึ้นเร็วกว่านั้นมากในพงศาวดารของเปรูในศตวรรษที่16
เส้นเหล่านี้ถูกอธิบายว่าเป็นเครื่องหมายบอกทางในทะเลทรายเนื่องจากคุณไม่สามารถศึกษาเส้นและสัญลักษณ์ของมันจากพื้นดินได้เส้นเหล่านี้จึงมีชื่อเสียงไปทั่วโลกตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่1930ซึ่งการบินพาณิชย์เริ่มต้นขึ้นทศวรรษต่อมาศาสตราจารย์ชาวอเมริกันพอลโคช็อกกำลังค้นคว้าเกี่ยวกับเส้นดังกล่าวและสังเกตเห็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างนึงเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นจากเส้นมันก็ชี้ตรงไปที่ดวงอาทิตย์ที่กำลังตกมันเกิดขึ้น1วันหลังจากวันคริสต์มาสยันและเขาสรุปว่าเส้นดังกล่าวต้องเป็นตำราดาราศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันมาเรียไรเชอร์ผู้ได้รับฉายาว่า The Lady of the Lines สนับสนุนทฤษฎีที่ว่าเส้นเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นปฏิทินและมีวัตถุประสงค์ทางดาราศาสตร์บางอย่างเธออุทิศเวลา40ปีเพื่อศึกษาเส้นต่างๆและศึกษามันทีละนิ้วนอกจากนี้เธอยังย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังเล็กๆใกล้กับเส้นนี้เพื่อปกป้องพวกมันจากผู้มาเยือนที่มีเจตนาไม่ดีจากนั้นในทศวรรษที่1970นักวิจัยชาวอเมริกันได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์พวกเขาตั้งข้อสังเกตว่าในภูมิภาคอย่างนัสกาหนึ่งในสถานที่แห้งแล้งที่สุดในโลกซึ่งมีฝนตกแค่ประมาณ20นาทีต่อปีน้ำถือเป็นสมบัติล้ำค่าเส้นตรงและสี่เหลี่ยมคางหมูจะต้องทำอะไรบางอย่างกับมันมันอาจชี้ไปยังสถานที่ประกอบพิธีกรรมที่คนในท้องถิ่นจัดขึ้นเพื่อขอน้ำและทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์มากขึ้นภาพสัตว์ในแถบเทือกเขาแอนดีสเกี่ยวข้องกับน้ำเช่นกันแมงมุมน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของฝนนกฮัมมิงเบิร์ดหมายถึงความอุดมสมบูรณ์และลิงที่อาศัยอยู่ในป่าอเมซอนเป็นสัญลักษณ์ของน้ำที่อุดมสมบูรณ์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเส้นนัสกากลายเป็นพื้นที่วิจัยสำหรับนักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยยามากาตะพวกเขาใช้ภาพถ่ายทางอากาศและโดรนที่มีความละเอียดสูงในการค้นหาและรวบรวมเส้นเหล่านี้จนถึงขณะนี้ทีมงานระบุเส้นได้ทั้งหมด358ชิ้นและ168ชิ้นจากทั้งหมดในปี2022เพียงปีเดียวพวกเขาพบภาพมนุษย์สัตว์จำพวกอูฐนกวานเพชฌฆาตแมวและงูซึ่งน่าจะสร้างขึ้นระหว่างก่อนคริสต์ศักราช100ปีถึงปี300ภาพบางภาพมีความยาวประมาณ 3-6 เมตรทำให้ยังไม่มีใครเคยพบมันมาก่อนเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเส้นที่ใหญ่ที่สุดมีเส้นผ่านศูนย์กลาง365เมตรซึ่งเป็นความสูงของตึก Empire State นักวิจัยเชื่อว่าเส้นนัสกาเป็นการสื่อสารในทะเลทรายรูปแบบหนึ่งเส้นตรงชี้ทิศทางจากหุบเขาหนึ่งไปอีกหุบเขาหนึ่งภาพที่วาดอยู่บนเนินเขาดูเหมือนจะถูกลากไปตามทางเดินโบราณระหว่างการตั้งถิ่นฐานนักวิทยาศาสตร์วางแผนที่จะค้นหารูปแบบในเส้นเหล่านี้โดยดูจากการกระจายตัวของพวกมันพวกเขาใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์ภาพ AI จะสร้างรูปแบบเส้นทางที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นเส้นในทะเลทรายจากนั้นทีมงานจะตรวจสอบว่าจริงๆแล้วพวกมันเป็นหนึ่งในเส้นนัสกาจริงๆหรือไม่ลายเส้นในเปรูที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งคือเส้นเชิงเทียนที่สูงกว่าอนุสาวรีย์วอชิงตันเล็กน้อยซึ่งคุณสามารถพบได้บนเนินเขาริมทะเลในคาบสมุทรปาปรากัสนักวิจัยพยายามหาอายุโดยประมาณของเชิงเทียนนี้โดยการวิเคราะห์สิ่งประดิษฐ์ที่อยู่ใกล้เคียงดูเหมือนมันจะมีอายุย้อนกลับไปประมาณ200ปีก่อนคริสต์ศักราชลายเส้นนี้ถูกฝังลึกลงไปในทรายและมันไม่ได้ถูกทำให้ดูเหมือนเชิงเทียนทฤษฎีนึงกล่าวว่าลายเส้นนี้ควรจะมีลักษณะคล้ายกับตรีศูนย์ของเทพอินคาอีกทฤษฎีนึงที่ได้รับความนิยมคือกะลาสีเรือใช้มันเป็นสัญญาณในการเดินเรืออนุสาวรีย์แห่งชาติเอฟฟิจีเมาส์บนแม่น้ำมิสซิสซิปปีมีเนินดินที่เป็นที่รู้จักของชนพื้นเมืองอเมริกัน195แห่งส่วนใหญ่มีรูปร่างเป็นทรงกรวยและยังมีอีกหลายอันที่ดูเหมือนนกกวางเต่าหมีและเสือดำนักวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าเนินดินเหล่านี้มีอายุประมาณ450ปีก่อนคริสต์ศักราชและภาพเหล่านี้มีอายุค่อนข้างน้อยการศึกษาเนินดินพบเครื่องมือทองแดงกระดูกและหินลูกหลานของผู้สร้างกล่าวว่าเนินดินแห่งนี้เป็นสถานที่ประกอบพิธีเรื่องราวนี้ถูกสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนักประวัติศาสตร์บางคนเชื่อว่าเนินดินเหล่านี้ใช้ทำเป็นเครื่องหมายของเหตุการณ์บนท้องฟ้าหรือดินแดนได้ด้วยทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาและบริเวณใกล้เคียงของเม็กซิโกมีรูปภาพแกะสลักมากกว่า300ชิ้นซึ่งเป็นรูปขนาดยักษ์ที่สลักอยู่บนพื้นอันที่มีชื่อเสียงที่สุดคือบายอินเทลโยในแคลิฟอร์เนียทางตะวันตกของแม่น้ำโคโรราโดยักษ์บลายคือกลุ่มของภาพสลัก6ตัวรวมถึงร่างของมนุษย์และสัตว์ด้วยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าภาพเหล่านี้มีอายุระหว่าง 450-2,000 ปีตามข้อมูลของชาวโมฮาวีในท้องถิ่นมีรูปของมุสตัมโฮผู้สร้างชีวิตมีรูปสัตว์เป็นสิงโตภูเขาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยภาพที่ใหญ่ที่สุดสูงเกือบเท่าหอเอ็นเมืองปิซ่าผู้สร้างจะต้องขูดหินสีเข้มของทะเลทรายจนกว่าดินที่มีสีอ่อนจะปรากฏขึ้นมาแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสังเกตเห็นพวกมันจากระดับพื้นดิน
นี่เป็นสาเหตุว่าทำไมพวกมันจึงถูกค้นพบในช่วงทศวรรษที่1930เมื่อนักบินที่บินอยู่เหนือพวกมันก้มลงไปมองโดยบังเอิญวิธีที่ดีที่สุดในการมองยักษ์คือต้องอยู่บนเฮลิคอปเตอร์คาซัคสถานก็มีเส้นนัสกาเช่นกันซึ่งเป็นกลุ่มกำแพงดินประมาณ260แห่งทางตอนเหนือของประเทศลายเส้นสเต็ปเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่หลากหลายรวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเครื่องหมายบวกวงกลมแล้วรูปแบบที่มี3ง่ามผู้สร้างมันใช้วัสดุเช่นดินหินและไม้เพื่อสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาจากพื้นดินนักเศรษฐศาสตร์ท้องถิ่นพบมันเป็นครั้งแรกตอนที่เขาดู Google Earth ในปี2007นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าโครงสร้างเหล่านี้มีอายุย้อนกลับไป 8,000 ปีแต่พวกเขายังไม่รู้ว่าใครเป็นผู้สร้างหรือสร้างขึ้นมาทำไมทฤษฎีนึงกล่าวว่าเส้นดังกล่าวช่วยติดตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ NASA สนใจการค้นพบนี้เนื่องจากเส้นดังกล่าวมีอายุมากกว่าเส้นในเปรูมากพวกเขาถ่ายภาพลายเส้นสเต็ปจากอวกาศเพื่อพยายามไขปริศนาของพวกมันข้อเท็จจริงอีกอย่างที่ทำให้เส้นนี้พิเศษมากคือความใหญ่โตของมันเส้นที่ใหญ่ที่สุดเส้นหนึ่งมีด้านข้างยาวเท่ากับเรือบรรทุกเครื่องบินมนุษย์ที่จะสร้างพวกมันขึ้นมาได้จะต้องเป็นชนเผ่าเร่ร่อนยุคหินแต่ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่พวกเขาจะมีเครื่องมือขั้นสูงเช่นนี้หากเป็นเช่นนั้นก็หมายความว่านักโบราณคดีจำเป็นจะต้องศึกษาความสามารถของบรรพบุรุษของเรากันใหม่แล้วการจัดสรรคนจำนวนมากเพื่อมาทำงานร่วมกันในงานที่ซับซ้อนถือเป็นความสำเร็จที่น่าทึ่งแม้ว่าม้าสีขาวบนเนินหินสีเขียวชอุ่มในออกฟอร์ดเชียร์ประเทศอังกฤษจะดูเหมือนเงาโมเดิร์นอาร์ตได้สบายๆแต่จริงๆแล้วมันคือภาพลายเส้นที่เก่าแก่ที่สุดมันถูกสร้างขึ้นระหว่างยุคสำริดและยุคเหล็กและเป็นเนินเขาหินช็อกที่เก่าแก่ที่สุดในอังกฤษใครก็ตามที่สร้างมันขึ้นมาจะต้องเอาสนามหญ้าออกเพื่อให้เห็นส่วนสีขาวของดินนักวิทยาศาสตร์คาดเดาได้ว่าทำไมงานศิลปะชิ้นนี้จึงถูกสร้างขึ้นมันอาจเป็นสัญลักษณ์ความสมบูรณ์หรือเป็นเครื่องหมายอนาเขตภาพถ่ายทางอากาศพิสูจน์ได้เห็นว่าไม้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาเนื่องจากดินต้องใช้เวลาหลายศตวรรษในการเปิดเผยรูปร่างคล้ายไม้ที่ใหญ่กว่าซึ่งอยู่ใต้สิ่งที่เราเห็นในขณะนี้ชายฝั่งทะเลสาบซูพีเรียในรัฐมิชิแกนเป็นที่ตั้งของหินยูเปอร์ไลท์เรืองแสงซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของหินไซไนท์ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุโซดาไลท์เรืองแสงหินเหล่านี้เรืองแสงภายใต้แสงอัลตราไวโอเลตทำให้มีลวดลายที่สวยงามทั้งภายในและภายนอกตอนที่หินถูกพบครั้งแรกพวกเขาไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นหินประเภทใดที่มีอยู่แม้ว่าพวกมันจะมาจากทะเลสาบซูพีเรียเป็นหลักแต่ต้นกำเนิดของพวกมันย้อนเวลากลับไปนับหลายล้านปีพวกมันก่อตัวขึ้นจากพื้นที่เปลือกโลกที่หนาของแคนาดาจากนั้นพวกมันค่อยๆไหลไปตามแผ่นน้ำแข็งของทวีปพร้อมกับทาน้ำแข็งเมื่อหลายพันปีก่อนปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเกิดขึ้นในหลายรูปแบบและสิ่งเดียวที่มนุษย์ต้องทำคือชื่นชมความน่าทึ่งและความงามของพวกมันการพยายามตามหาปลายรุ้งนั้นเป็นโอกาสให้ได้เจอหม้อทองคำที่ซ่อนอยู่มานานแล้วนี่เป็นเรื่องราวเก่าแก่ที่มีต้นกำเนิดในสมัยที่ชาวไวกิ้งฝังทองคำของพวกเขาในไอร์แลนด์นักปรัชญาและนักปราชญ์ต่างก็เข้าใจว่ารุ้งก่อตัวขึ้นอย่างมีเหตุมีผลอย่างไรก่อนหน้านั้นรุ้งเป็นภาพลวงตาซึ่งเป็นผลมาจากการหักเหและการสะท้อนคอมโบนี้เกิดขึ้นได้ด้วยการแพร่กระจายของแสงสีขาวผ่านหยดน้ำในหลายๆมุมโดยกระจายแสงสีขาวออกในรูปแบบของการกระจายสีต่างๆอย่างต่อเนื่องรุ้งทุกแถบที่คุณเคยเห็นมานั้นมันเป็นคู่แม้ว่าแถบที่2จะมองไม่เห็นเสมอไปเพราะแสงสีขาวกระจายไกลออกไปมากกว่าก็ตามแสงจะพุ่งขึ้นไปข้างบนตรงข้ามกับรุ้งอีกแถบที่อยู่ด้านล่างบางวัฒนธรรมเชื่อว่าแสงเหนือถูกสร้างขึ้นโดยสุนัขจิ้งจอกไฟที่ยิ่งใหญ่วิ่งผ่านท้องฟ้าส่วนความเชื่ออื่นๆบอกว่าแสงเหนือถูกสร้างขึ้นโดยฝูงวานใหญ่วัฒนธรรมทางภาคเหนือจำนวนมากมั่นใจว่ามันเป็นสัญญาณว่ากำลังจะมีข่าวดีการเกิดขึ้นของมันยังคงเป็นสิ่งที่น่าสนใจซึ่งเป็นไปในทางวิทยาศาสตร์มากกว่าตำนานมีพายุสุริยะครั้งใหญ่ที่เกิดจากดวงอาทิตย์ที่อยู่ห่างออกไป140กว่าล้านกิโลเมตรได้ส่งคลื่นของอนุภาคสุริยะที่มีพลังงานสูงสู่อวกาศในทุกทิศทางเมื่อโลกผ่านเส้นทางที่มีหนึ่งในคลื่นเหล่านี้สนามแม่เหล็กและบรรยากาศจะมีการตอบสนองในขณะที่อนุภาคที่มีประจุจากดวงอาทิตย์กระทบกับอะตอมในชั้นบรรยากาศของโลกอิเล็กตรอนจะเข้าสู่สถานะพลังงานที่สูงขึ้นจากนั้นเมื่อพวกมันกลับสู่รูปแบบพลังงานที่ต่ำกว่าพวกมันจะปล่อยโฟตอนของแสงทำให้เกิดแสงออโรราที่ขั้วเหนือและขั้วใต้ภูเขาไฟเป็นการแสดงสุดน่าตื่นเต้นของธรรมชาติมันเกิดขึ้นเมื่อหินหลอมเหลวเท่าถ่านและก๊าซร้อนหลุดออกมาจากช่องของพื้นผิวโลกที่เปิดออกหินหลอมเหลวและเท่าถ่านจะแข็งเมื่อเย็นตัวทำให้เกิดพวยภูเขาไฟที่เมื่อต่อไปมันเกิดการปะทุจะดันเท่าถ่านพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้ามากขึ้นไปอีกปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากภูเขาไฟรวมเข้ากับสายฟ้านั้นเป็นปรากฏการที่แตกต่างออกไปเลยเมื่อภูเขาไฟปล่อยเท่าถ่านหนาทึบออกมาใกล้พื้นดินอนุภาคจะถูกกันทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตซึ่งส่งผลให้เกิดฟ้าผ่าเหนือภูเขาไฟ
ในขณะที่เมฆเท่าลอยสูงขึ้นสู่สตราโตสเฟียร์อนุภาคน้ำแข็งที่ถูกกระทบสามารถสร้างสายฟ้าขนาดใหญ่ได้การประสานกันนี้คล้ายกับวิธีที่พายุเมฆผลิตฟ้าผ่าพายุฝนฟ้าคะนองมักก่อตัวในช่วงบ่ายแก่ๆเมื่อดวงอาทิตย์ทำให้โลกและบรรยากาศร้อนเพียงพอให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมอากาศที่ร้อนและชื้นจะลอยขึ้นสู่อากาศเย็นทำให้เกิดการควบแน่นและส่งหยดน้ำที่เย็นลงสู่ชั้นบรรยากาศที่ทำให้มันอุ่นขึ้นและลอยขึ้นอีกครั้งพายุฝนฟ้าคะนองแบบซูเปอร์เซลล์มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็นพายุทอร์นาโดมันเกิดขึ้นเมื่อลมอุ่นขึ้นไปสู่อากาศที่เย็นกว่าทำให้กระแสลมที่เคลื่อนตัวขึ้นข้างบนอากาศและหมุนด้วยลมเร็วพัดไปในทิศทางที่ต่างกันเมื่อลมอุ่นถูกลากและการหมุนเพิ่มขึ้นอากาศเย็นในกระแสลมกรดที่มีลมแรงในชั้นบรรยากาศจะเป็นตัวเพิ่มพลังงานเข้าไปโดยอากาศชื้นก่อตัวเป็นกลวยเมฆที่เติบโตลดระดับลงมาที่พื้นและสร้างพายุทอร์นาโดสหรัฐอเมริกามีพายุทอร์นาโดมากที่สุดในโลกประมาณ 1,200 ลูกต่อปีนอกจากนี้ยังเป็นตัวทำลายล้างและมีขนาดที่ใหญ่กว่าที่อื่นมากพวกมันรุนแรงมากโดยเฉพาะตรงพื้นที่ที่เรียกว่าร่องทอร์นาโดโดยมีอากาศที่แห้งระดับกลางมาจากเทือกเขาร็อกกี้พร้อมกับอากาศเย็นที่พัดเข้ามาจากทางเหนือครึ่งหนึ่งของทวีปอารยธรรมที่ล่มสลายของแอตแลนติสเป็นตำนานที่ได้รับความนิยมจากนิยายวิทยาศาสตร์และความเชื่ออื่นๆสถานที่หลายแห่งพยายามสร้างทฤษฎีสำหรับตำแหน่งที่แท้จริงของมันหนึ่งในสถานที่ที่ถูกคาดคะเนไว้ก็คือดวงตาสีฟ้าแห่งซาฮาราหรือดวงตาแห่งซาฮาราแม้ว่าจะเป็นแนวคิดที่น่าสนใจแต่การก่อตัวทางธรณีวิทยานี้ได้ก่อตัวขึ้นในช่วงหลายล้านปีการปะทุของภูเขาไฟในขั้นต้นได้ยกภูมิทัศน์ทั้งหมดรอบดวงตาขึ้นและเมื่อเวลาผ่านไปมันเกิดการกร่อนและพังทลายลงบนตัวของมันเองในที่สุดมันก็ก่อตัวเป็นชั้นหินคล้ายหัวหอมและตาโตๆที่สามารถมองเห็นได้ขณะบินอยู่เหนือมันนอกจากจะเป็นภาพที่ดูน่ามหัศจรรย์มันก็ยังไม่มีอะไรที่หนักแน่นพอที่จะอ้างว่าชาวแอตแลนติสอาศัยอยู่ที่นั่นจริงๆมีสถานที่หลายแห่งทั่วโลกที่มีทะเลสาบสีชมพูสีที่เป็นเอกลักษณ์นี้เป็นผลมาจากปริมาณแสงแดดและความร้อนที่เหมาะสมในแหล่งน้ำที่มีเกลือปริมาณมากมีจุลินทรีย์บางชนิดเท่านั้นที่สามารถทนต่อสภาวะที่รุนแรงเช่นนี้ได้พวกมันผลิตและสะสมแคโรทีนอยด์แคโรทีนอยด์เป็นสารเคมีประเภทหนึ่งที่พบในเซลล์ของพืชซึ่งช่วยในการดูดซับแสงแดดในขณะที่จุลินทรีย์ช่วยสร้างสาหร่ายสีชมพูกุ้งน้ำเกลือที่กินสาหร่ายก็จะกลายเป็นสีชมพูด้วยเช่นเดียวกับขนนกฟลามิงโกที่กินกุ้งและสาหร่ายเข้าไปเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วที่ความลึกลับของหินเดินได้ในทะเลทรายทำให้ผู้คนทึ่งหินบางก้อนที่หนักพอๆกับมนุษย์เคลื่อนที่ข้ามผืนทรายได้ทิ้งร่องรอยเป็นทางยาวไว้เบื้องหลังแต่ว่าเมื่อสังเกตดูดีๆแล้วหินไม่ได้เคลื่อนที่ได้เองมันไม่ได้ถูกสังเกตเห็นกระทั่งเทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้ในการติดตามการเคลื่อนไหวของพวกมันพบว่านี่ไม่ใช่สุดยอดการแกล้งและก้อนหินก็ไม่ได้มีความคิดเป็นของตัวเองพวกเขาพบว่าในฤดูหนาวคันน้ำแข็งที่ละลายทำให้หินเคลื่อนตัวไปในทิศทางต่างๆพร้อมลมเบาๆที่มีส่วนช่วยด้วยและหินก็สามารถเคลื่อนที่ได้5เมตรต่อนาทีฟูบนเกาะคริสต์มาสเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์มหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นปีละครั้งระยะเวลาการอพยพของพวกมันถูกกำหนดโดยข้างขึ้นข้างแรมของพระจันทร์และสายฝนแรกระหว่างเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์แม้จะไม่ทราบวันที่ที่แน่นอนก็ตามเมื่อเวลามาถึงพวกปูจะออกจากบ้านในป่าและอพยพไปยังทะเลเป็นฝูงใหญ่มีการสังเกตเห็นว่าฝูงปูแดงจำนวนหลายล้านตัวเดินทางข้ามเกาะโดยเดินขวางบนถนนและไปยังมหาสมุทรที่นั่นพวกมันวางไข่แล้วเดินทางกลับป่าแล้วรอจนกระทั่งปีหน้าวงกลมใต้น้ำเป็นเรื่องเล่าปรากฏการณ์บนบกซึ่งแท้จริงแล้วมันเกิดขึ้นใต้น้ำพวกมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยไม่มีใครตั้งใจทำมันหรือเอาไว้หลอกใครต่อใครปลาปลากระเป้าตัวผู้ใช้เวลา 7-9 วันต่อเนื่องกันอย่างแข็งขันเพื่อสร้างลวดลายที่สลับซับซ้อนในทรายละเอียดโดยหวังว่าจะให้ตัวเมียเข้าใกล้เพื่อตรวจสอบงานศิลปะของพวกมันน่าเสียดายที่รูปแบบซับซ้อนนี้ไม่ได้รับการดูแลไว้หลังบรรลุวัตถุประสงค์แล้วไม่นานพวกมันก็จางหายไปหลังจากที่ถูกสร้างขึ้นทำให้การค้นพบโดยมนุษย์นั้นเป็นเรื่องยากคุณคงนึกภาพออกใช่ไหมว่าปฏิกิริยาของนักประดาน้ำคนแรกตอนที่เจอรูปแบบแปลกๆเหล่านี้เป็นยังไงทะเลทรายไม่ใช่ที่ที่มีแนวโน้มว่าดอกไม้จะเติบโตได้มากที่สุดแต่พวกมันก็มีดอกกุหลาบที่เหมือนกันซึ่งเติบโตในทะเลทรายแต่ละแห่งทั่วโลกกุหลาบทะเลทรายไม่ได้เติบโตได้เองตามชีววิทยาแต่เกิดจากกระจุกคริสตัลที่ทำจากยิปซัมหรือแบไรท์ผลึกเหล่านี้ก่อตัวเป็นแผ่นแบนกลมทำให้หินมีรูปร่างคล้ายกับกลีบกุหลาบพื้นผิวและขนาดอาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับทะเลทรายที่พวกมันก่อตัวและประเภทของทรายที่อยู่ในสภาพแวดล้อมโดยรอบการเรืองแสงของสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นการผลิตและการปล่อยแสงโดยสิ่งมีชีวิต
เป็นปรากฏการณ์ที่สัตว์หลายชนิดบนโลกมีร่วมกันสาหร่ายสร้างแสงเรืองรองในมหาสมุทรในตอนกลางคืนสิ่งมีชีวิตในทะเลขนาดเล็กเหล่านี้เรืองแสงจากการเคลื่อนไหวของคลื่นที่นุ่มนวลซึ่งมักเห็นได้บนชายฝั่งของชายหาดแสงจึงเหมือนถูกกระตุ้นให้เปิดใช้งานจากการเคลื่อนไหวในกลุ่มใหญ่พวกมันดูเหมือนดวงดาวระยิบระยับโดยมีจำนวนเป็นล้านสัตว์ที่มีความสามารถในการเรืองแสงจะใช้มันในรูปแบบต่างๆภายในสภาพแวดล้อมที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกมันแมงกะพรุนลอยอย่างน่าลึกลับในส่วนลึกของมหาสมุทรโดยส่องแสงเป็นคำเตือนแก่ผู้ล่าแบคทีเรียขนาดเล็กจะมองเห็นได้เมื่อใช้กล้องจุลทรรศน์โดยพวกมันใช้แสงเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารปลาทะเลน้ำลึกอย่างปลาแองเกิลใช้แสงที่ปลายหัวเป็นเหยื่อล่อเพื่อเลียนแบบปลาตัวเล็กและล่อเพื่อให้เข้าหาพวกมันหิ่งห้อยเรืองแสงในตอนกลางคืนเพื่อดึงดูดเพื่อนฝูงและด้วงดีดจะปล่อยแสงสีส้มเมื่อถูกรบกวนโดยใช้เป็นกลไกป้องกัน